ถ้าพูดถึงเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นถามว่าเราขายตรงนี้เราผิดไหมเราก็รับฟังความคิดเห็นของทุกคนเลยนะคะถ้าทุกคนก็มาร้องเรียนเราได้แล้วก็มาตักเตือนเราได้ค่ะเราจะรับฟังความเห็นของทุกคนเลยแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่ของกรมทางหลวงนะจะเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านเทพนครค่ะคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านรับรู้เรื่องนี้แล้วแล้วก็หน่วยงานราชการเทศบาลก็รับรู้เรื่องนี้เพราะว่าศาลาเนี้ยเป็นศาลาของหมู่บ้านเป็นคนจัดตั้งขึ้นมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่บ้านอธิบายอีกรอบนึงแล้วก็เรื่องที่กรมทางหลวงเคยเข้ามาอันนี้เคยมีหนังสือร้องเรียนเรื่องกรมทางหลวงเข้ามาแล้วขอให้เราจัดระเบียบเรื่องการจอดรถอันนี้เราจะปรับปรุงเรื่องการจอดรถเวลาลูกค้ามาเยอะๆจนช่วงที่ลูกค้าเยอะๆลูกค้าเต็มร้านมันจะมีรถจอดเต็มไปหมดอันนี้เราจะเร่งปรับปรุงเรื่องนี้ให้ค่ะแล้วเราขายตรงนี้ร้านเดียวหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นมาขายได้คนอื่นก็สามารถมาขายได้ค่ะเพราะว่าอย่างหมู่บ้านเทพนครเนี่ยเขาใจดีอยู่แล้วหนูออกไปก็มีคนอื่นมาขายได้ค่ะเขาไม่ได้ฟิกไม่ซีเรียสอะไรเพราะว่าเราอย่างของชาไม้เราจะมีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอยู่ตลอดโรงงานเราคนส่วนใหญ่ที่ทำงานในโรงงานเราจะเป็นคนในชุมชนหมู่บ้านเทพนครเราเปิดสร้างรายได้ค่ะให้กับคนในหมู่บ้านเทพนครด้วยความคิดเห็นยังไงที่มีการเอามาลงอีกไม่เป็นไรค่ะทุกคนมีสิทธิ์ออกความเห็นในมุมของตัวเองเราก็พร้อมรับฟังเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นรอบนึงแล้วหนูก็ยังรู้สึกโอเคค่ะยังรับฟังได้แล้วก็ถ้าเรื่องไหนที่เราปรับได้เราก็จะพร้อมปรับปรุงแก้ไขค่ะในเรื่องนี้เราจะออกมาพูดอีกรอบนึง